สวัสดีน้องพี่แม่พ่อทุกคนพวกผมนายอำนวยในช่องซิสเต็มเนกีครับเฮ้ยอะไรอ่ะสวยไหมงั้นวันนี้ผมขอไม่พูดนะฮะผมขอนั่งเล่นของเล่นใหม่ก่อนของเล่นใหม่ขอเหอซะหน่อยนะล้อเล่นนะฮะมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับคือวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าถูกพูดถึงกันอีกแล้วเคยดังในเฟซก็คือแชร์กันกระหน่ำเลยนะแชร์กันเยอะมากเพจดังๆก็ไปลงกันเป็นเรื่องราวของความรักของหญิงข้างบ้านกับชายข้างบ้านที่อยู่ข้างบ้านกันบังเอิญย้ายมาแล้วได้เจอกันอยู่บ้านกันคนเดียวคนละหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็พบรักกันยังไงแต่เรื่องมันกลับมาบูมอีกครั้งเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อกี่วันก่อนเนี่ยทางฝั่งผู้ชายเนี่ยก็มาใช้พันทิปของผู้หญิงเนี่ยมาโพสต์บอกว่ามาอัปเดตเรื่องราวโดยบอกว่าเห็นมีคนหาว่าเป็นเรื่องแต่งนิยาย10บาทอะไรก็ตามก็เลยมาแก้ให้บอกว่าทางผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วแล้วทางผู้ชายเนี่ยก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศขายบ้านขายอะไรทิ้งหมดเลยนะทำไมถึงเอามาพูดนะเพราะว่าผมมีข้อสงสัยไงว่ามันมาไขข้อกระจ่างกันว่ามันจริงหรือไม่จริงมาสืบมาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะผมมีแนวที่คิดว่ามันไม่น่าใช่เรื่องจริงน่าจะเป็นเรื่องแต่งแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันถ้าเป็นผลประโยชน์มันจะได้ผลประโยชน์ตรงไหนบ้างการทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ดูกันนะฮะเป็นบทวิเคราะห์นะฮะก็ไม่ได้อยากพาดพิงอาจจะจริงอาจจะไม่จริงก็ได้นะฮะแต่เรามาดูกันคือโพสต์เนี่ยโพสต์ที่พูดถึงเนี่ยก็คือโพสต์ของอ้างตัวว่าเป็นแฟนหนุ่มนะฮะโดยบัญชีพันทิปเนี่ยก็ชื่ออดัมแอนด์เอวิลนะฮะโพสต์เมื่อวันที่11มีนาคมก็เมื่อเกือบอาทิตย์แล้วโดยมีหัวข้อผมมาอัปเดตความรักของคุณข้างบ้านที่เคยเป็นข่าวในพันทิปครับแล้วก็เท่าที่หลายคนน่าจะอ่านมาแล้วแหละนะก็คือเขาไม่เล่ารายละเอียดนะปัจจุบันย้ายบ้านไปต่างประเทศได้ปีกว่าแล้วก็อยากให้มันคงทรงจำดีๆอะไรประมาณนั้นแหละบางคนถามว่าเป็นเรื่องโกหกเรื่องแต่งทีนี้ผมก็ต้องเข้าไปสืบดูใช่ไหมว่าบัญชีนี้มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ตอนไหนถ้าถามว่าทำไมต้องเช็คถึงบัญชีของแอคเคาท์นั้นๆนะเพราะว่าผมจะเช็คหมดอะเวลาเกี่ยวกับรีวิวอย่างเงี้ยผมก็ฝากทุกๆคนเอาไว้ใช้ด้วยนะฮะเผื่อเวลาเราเจอรีวิวอะไรก็ตามรีวิวของใช้รีวิวเครื่องซักผ้ารีวิวโทรศัพท์มือถือนะรีวิวกล้องอะไรก็ตามเราก็ต้องอยากรู้ใช่ไหมฮะว่าคนเนี้ยเขาใช้จริงๆไหมพฤติกรรมในใช้ชีวิตในพันทิปเนี่ยเขาคือคนที่รีวิวประจำหรือว่าเขาคือคนที่ไม่เคยโพสอะไรแล้วสร้างบัญชีมาเพื่อรีวิวโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปดูไม่ใช่ว่าสร้างมาเพื่อรีวิวอันนี้ก็ไม่ค่อยน่าเชื่อถือถูกไหมฮะแต่ถ้ารีวิวมาโดยแกก็โพสต์อย่างอื่นของแกปกติโพสต์เรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยแล้วอยู่ๆมาทำรีวิวอันนี้เข้าใจได้ว่าเป็นคนใช้ปกติจริงๆอยากมารีวิวใช่ไหมฮะแต่อันนี้เนี่ยเราก็มาดูกันนะในบัญชีเนี่ยก็จะเราสามารถดูได้นะว่ากระทู้ที่ตั้งกระทู้ที่ไปตอบกระทู้อื่นเนี่ยมีที่ไหนบ้างถูกไหมฮะเราก็ดูได้ผมก็ดูไปบ้างแล้วกระทู้โปรดไม่มีนะบล็อกแก๊งก็ไม่มีบล็อกแก๊งน่าจะเป็นเว็บบล็อกเว็บหนึ่งเหมือนกันนะเว็บที่สร้างเป็นบล็อกของตัวเองแกเคลื่อนไหวครั้งแรกในพันทิปเลยเป็นกระทู้ที่ตอบกระทู้ที่เขาไปตอบเป็นครั้งแรกนั่นก็คือกระทู้นี้นะฮะบัญชีของอดัมแอนด์เอวิลนะฮะครั้งแรกที่เคลื่อนไหวบนพันทิปนั่นก็คือวันที่29สิงหาคมปี56ก็เรียกว่าบัญชีนี้ก็โอเคมันก็ดูปกติดีใช่ไหมฮะเพราะว่าเคลื่อนไหวตอนปี56นั่นก็คือเขาสร้างมาหลายปีก่อนที่จะมาโพสต์เรื่องราวของผู้ชายหลังจากนั้นนะฮะก็มาเริ่มโพสต์ละ57โพสต์แรกของแกก็คือสถานการณ์ในอียิปต์ตอนนี้ปลอดภัยไหมคะว่าจะไปเที่ยวหลังจากนั้นก็โพสต์เรื่องท่องเที่ยวต่อเนื่องนะรวมเป็น3โพสต์แล้วค่อยมาเริ่มนะก็คือสร้างมา3ปีแล้วค่อยเริ่มโพสต์นี้เป็นโพสต์แรกแอบชอบเพื่อนบ้านรายละเอียดก็ลองไปอ่านดูกันเอาเองนะหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เริ่มมีการคอมเมนต์ต่อเนื่องนะก็มีการตอบคอมเมนต์ก่อนที่จะโพสต์อันนี้คือแกตอบคอมเมนต์แกดึงโพสต์ของแกขึ้นมาบนสุดเนี่ยโพสต์สีม่วงแบบนี้ก็คือโพสต์ที่ถูกเลือกให้อยู่บนสุดแล้วโดยเจ้าของโพสต์เองนะก็เลยทำให้โพสต์นี้อยู่บนสุดนี่คือคอมเมนต์แกเข้าไปไล่ตอบคอมเมนต์นะฮะหลังจากนั้นผ่านไปแกโพสต์วันที่20ถูกไหมฮะแกโพสต์วันที่20ประมาณบ่าย4โมงฮะแกก็มาคอมเมนต์กันไล่ตอบคอมเมนต์แล้ววันที่21กุมภาเวลา5ทุ่มกว่าๆแล้วก็ไล่ตอบทุกอันนะหลังจากนั้นก็มีการอัปเดตต่อเนื่องนี่อัปเดตที่เป็นโพสต์สีม่วงนี้นะฮะแกก็มีการอัปเดตต่อเนื่องนี่ฮะเห็นคุณในพันทิปบอกว่าอันนี้ก็คือเริ่มผู้ชายเริ่มสนใจละเริ่มเขียนมาหาอะไรอย่างเงี้ยหนุ่มคนนั้นก็รู้แล้วว่ามีการโพสในพันทิปแล้วก็ดังนะหนุ่มคนนั้นก็รู้เห็นมีคนติดต่ออันนี้ก็คืออีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพูดถึงนะมีคนติดต่อมาหลังมาเยอะมากเฉลยจากผู้ชายข้างบ้านเขาไม่ได้คุยโทรศัพท์เพื่อนวันนั้นที่บอกว่าเลิกกับแฟนที่เขาคุยกับเพื่อนใช่ไหมสรุปไม่ใช่ผู้หญิงแกล้งมาเล่านะเรื่องที่เลิกกับแฟนเขาแกล้งพูดเพื่อนแล้วได้ยินนะอีกโพสหนึ่งเนี่ยก็คือเนี่ยโพสเนี่ยเป็นโพสที่น่าสนใจนะบอกว่าได้รับหลังไมค์มามากมายทั้งมีคนส่งให้กำลังใจสอบถามความคืบหน้ามาขอไลน์และเฟซบุ๊กและรายการโทรทัศน์ที่อยากติดต่อไปออกรายการแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มอนโด่งดังเนี่ยบางทีเอาไปทำเป็นรายการเอาไปทำเป็นละครได้ใช่ไหมฮะทำเป็นหนังสั้นอะไรอย่างเงี้ยรายการโทรทัศน์ต้องสนใจแต่แกก็ขอบคุณมากค่ะเหนือความคาดหมายสำหรับไลน์เฟซบุ๊กต้องขอโทษจริงๆค่ะที่ไม่สามารถให้ได้เพราะเราใช้ทำงานเป็นหลักไม่ได้โพสเรื่องแบบนี้เลยค่ะส่วนรายการโทรทัศน์ที่ติดต่อมาขอบคุณที่สนใจแต
แต่ต้องขอตัวจริงๆเจ้าของกระทู้อยากให้เรื่องแบบนี้ค่อยเป็นค่อยไปปล่อยไปตามธรรมชาติให้ค่อยๆพัฒนาไปเองไม่อยากให้เปิดเผยตัวในที่สาธารณชนในลักษณะนั้นอีกให้อีกฝ่ายอึดอัดใจและกลายเป็นจำเลยสังคมในกรณีที่ไปกันไม่ได้คือจริงๆตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะผมว่าเชิญไปแล้วก็ไปคนเดียวก็ได้หรือว่าสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสงสัยอ่ะทีนี้เรามาดูกันแล้วหลังจากนั้นก็อัปเดตต่อเนื่องนะภาคต่อเนี่ยก็มีการเล่าภาคต่อแล้วก็ไม่ได้คอมเมนต์นะเขียนมาพิมพ์เป็นภาคต่อไปเลยแล้วก็ไม่ได้ไลค์คอมเมนต์ละหลังจากนั้นก็เป็นภาคต่ออีกก็แจ้งข่าวว่าจะดีขึ้นละตอนนี้กำลังดีละไปได้ไปดีเลยแจ้งข่าวเปลี่ยนสถานะของหนุ่มข้างบ้านมาเป็นบ้านเดียวกันแล้วนะคะทีนี้ก็คุณเรียกว่าทุบกำแพงแล้วแหละมารวมกันแล้วก็มาอยู่เป็นครอบครัวอะไรประมาณนั้นทุกอย่างมันดูเป็นไปได้ง่ายเกินไปทีนี้เราต้องดูนะฮะเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าเขาทำแบบนี้แล้วเขาได้อะไรเพราะถ้าบางทีเราบอกว่าเป็นเรื่องนิยายเป็นอะไรถ้าเขาแต่งในพันทิปแล้วเขาไม่ได้ตังก็เขาจะแต่งไปทำไมถูกไหมอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แต่ประเด็นคือไม่ใช่เขาประเด็นคือเขาอาจจะจ้างคือไม่ได้บอกว่าเว็บในเว็บหนึ่งนะเว็บบอร์ดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บขายของขายสินค้ามือสองเป็นเว็บบอร์ดที่คนอื่นตั้งซื้อขายกันเว็บเกมเว็บปล่อยให้โหลดเกมเถื่อนอะไรพวกเนี้ยแน่นอนว่าพวกนี้ต้องมีการทำให้เกิดยอดถูกเนี้ยโดยเฉพาะตอนสร้างใหม่ๆเนี่ยต้องทำให้คนสนใจทำให้คนเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยเข้ามาอะไรมันจะทำให้เขาเรียกว่าเว็บเกิดทราฟฟิกและพอเว็บดังๆเนี่ยก็ต้องทำเหมือนกันเว็บดังๆเวลาสมมติช่วงนึงเนี่ยคนเริ่มจะเลิกใช้กันแล้วคนไปใช้อย่างอื่นถูกไหมฮะเว็บนี้ก็ต้องเริ่มสร้างละสร้างทราฟฟิกให้กลับมาดูคนเยอะดูน่าสนใจเพราะว่าแน่นอนว่าที่ไหนคนเยอะคนก็ต้องสนใจถูกไหมครับเว็บนี้คนใช้เยอะคนแบ่งปันประสบการณ์เยอะเราก็ต้องสนใจเข้าไปดูอย่างน้อยก็เกิดทราฟฟิกแต่ไม่ใช่แอคทีฟยูเซอร์นะฮะก็คือคนที่ใช้ประจำไม่ใช่แต่เราจะเป็นคนที่เข้าไปดูซึ่งการดูแบบนี้มันดีกับเว็บแล้วหลายๆเว็บเนี่ยโฆษณาถูกไหมครับเว็บจะได้ตังจากโฆษณาเวลาเว็บบอกพวกเนี้ยเขาก็จะทราฟฟิกยิ่งเยอะเขาได้ค่าโฆษณามากขึ้นโฆษณาก็อยากวางบนเว็บนี้ประเด็นก็คืออยากจะบอกว่าบางเว็บเนี่ยก็มีการจ้างมันมีวิธีหลายวิธีนะฮะบางเว็บนี่มีการจ้างคนจากข้างนอกมาเลยว่าสร้างให้ช่วยทำให้หน่อยถ้ามันเกิดกระแสโด่งดังขึ้นมาจะได้ค่าจ้างเท่าไหร่หรือว่าจ้างเป็นประจำไปเลยโพสบ่อยๆโพสทุกวันแล้วให้รายได้โพสละร้อยอะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้เกิดกระแสอะไรประมาณนั้นมีการจ้างหลายรูปแบบแต่บางเว็บเนี่ยโอเคหน่อยก็คือใช้ให้ดูเลยว่าคนที่โพสเนี่ยเป็นทีมงานมาเล่าเรื่องมาพิมพ์อะไรมันก็ดูปกติดีใช่ไหมเว็บมีหลายๆเว็บทำแบบนี้ใช้ชื่อแอดมินใช้ชื่อว่าโมเดเลเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นคนทีมงานเป็นคนโพสต์เองแล้วก็ดูก็โอเคแต่มีวิธีนึงนะฮะก็คือสร้างบัญชีผู้ใช้ให้เหมือนคนใช้เลยใช้ชื่อเหมือนคนใช้นะฮะคนที่ใช้งานจริงๆแล้วก็มาโพสต์เนี่ยแบบนี้เป็นการตลาดที่สุดยอดนะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่แอดมินมาโพสต์มันต้องเป็นเรื่องจริงแน่เลยเกิดอะไรขึ้นฮะเกิดคนอยากมาดูว่ามันมีคนมาแบ่งปันประสบการณ์แบบนี้จริงๆผมเชื่อว่ามีจริงๆนะเว็บที่ทำแบบนี้แต่ไม่ได้บอกว่าเว็บใดเว็บหนึ่งนะแต่เว็บบอร์ดหลายๆเว็บเนี่ยเว็บที่เกิดการพูดคุยเนี่ยมันต้องทำแบบนี้เพื่อให้เกิดทราฟฟิกก็คือรายได้ของเขาทำให้เว็บอยู่ได้นะฮะเพราะแน่นอนว่าเว็บจะอยู่นานเนี่ยการตลาดต้องดีวิธีการต้องฉลาดมากขึ้นนี่ก็คืออีกวิธีหนึ่งที่คิดว่ามีผลประโยชน์ตรงนี้แต่จะไม่ใช่ก็ได้นะผมแค่วิเคราะห์ให้ดูว่ามันมีตรงนี้จริงๆซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ที่สงสัยอย่างที่เขาบอกว่าเห็นตอนนั้นแอบคุยกับเพื่อนว่าเลิกกับแฟนทั้งที่ก่อนหน้านี้มีแฟนเอาแล้วสุดท้ายเขามาบอกว่าเขาหลอกเขาแค่พูดให้เราได้ยินเอาแล้วแฟนคนเก่าตกลงเขาไม่ได้เล่าความจริงหรือว่าเลิกกับแฟนคนเก่าเพราะอะไรก็ไม่ได้บอกคือพยายามทำให้มันแบบว่ามันดูจุดเป็นจุดพีคอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็โพสต์สุดท้ายนะมาดูที่โพสต์สุดท้ายผมมาอัปเดตความรักของคนที่เคยเป็นข่าวในพันทิปผมก็ยังสงสัยนะว่าเข้าบัญชีผู้หญิงได้ยังไงได้รหัสผ่านหรือเปล่าหรือว่าได้อะไรหรือว่าเข้าโทรศัพท์ผู้หญิงถ้าผู้หญิงเสียไปแล้วโทรศัพท์น่าจะคืนครอบครัวหรือยังไงอันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าเข้าบัญชีผู้หญิงได้ยังไงแต่มีข้อสงสัยจุดหนึ่งนะการพิมพ์เนี่ยคล้ายกันก็คือมันก็เป็นการพิมพ์ของคนปกติแหละแต่มีจุดหนึ่งที่คล้ายกันนะมีคนคอมเมนต์นะถ้าเราดูที่ข้างล่างมีคนพูดถึงด้วยวิธีการเขียนของสามีภรรยานี่เหมือนกันเปียบรวมถึงการเว้นวรรคหลังมยมกด้วยมยมกตัวนี้ฮะนี่ดีๆแล้วก็เว้นแต่อันนี้ดีๆดูสมควรจะเว้นถูกไหมฮะความทรงจำดีๆและที่สำคัญอ่ะแต่ตรงนี้ล่ะทำไมอยู่เว้นบักอันนี้คือเว้นบักนะไม่ใช่ฟอนต์นะถ้าเราลากเราจะเห็นว่าเป็นช่องเว้นบักจริงๆเห็นไหมฮะก่อนหน้านี้ก็เว้นบักนะฮะถ้าเราดูจริงๆเห็นไหมฮะหลังมายมุกมักจะเว้นบักมันดูคล้ายกันมากแล้วเราจะหาคนที่เว้นบักอย่างนี้คุณไปดูรอบข้างคุณจะมีสักกี่คนที่เว้นบักไม่มีเลยผมเชื่อไม่มีนะน้อยจริงๆแต่บางคนก็บอกว่าถ้าใครเคยใช้เครื่องพิมพ์ดีดสมัยก่อนก็จะติดชินอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่ทุกคนนะอย่างผมคนรอบข้างก็ไม่มีใครเว้นวรรคหลังไม่ยมกอันนี้ก็ดูเป็นอะไรที่หายากอ่ะมันก็เลยเป็นจุดอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ผมผู้ชายเนี่ยมีจุดแปลกอีกแปลกนึงนะฮะจุดนี้ฮะรายละเอียดผมขออนุญาตไม่เล่าปัจจุบันผมขายบ้านและย้ายมาทำงานที่ต่างประเทศได้ปีกว่าแล้ว
ทีนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งเขาบอกว่าภรรยาของผมเนี่ยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก่อนที่จะแต่งงานแต่การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของผู้หญิงเนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยคือปี60 22พฤศจิกายน60ถูกไหมฮะนั่นแปลว่าผู้หญิงต้องเสียปี60เลยเหรอเพราะว่าผู้ชายบอกว่าปีกว่านั่นแปลว่าปี61บวกกับปี62มันก็ยังยากอ่ะมันเป็นอะไรที่ขายบ้านทันทีเลยเหรอมันดูเร็วมากอ่ะทุกอย่างเร็วมากทั้งที่22พฤศจิกายนมาอัปเดตว่าเป็นบ้านเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตเลยมันเป็นอะไรที่แปลกแต่ดีนะที่เขาไม่บอกว่า2ปีกว่าอันนี้พลาดแน่นอนแล้วก็จากที่เราดูเนี่ยเราดูทุกอย่างเป็นธรรมชาติถูกไหมถ้าเราไล่เรียงลำดับเวลามันดูไม่ได้มีอะไรเป๊ะๆถูกไหมมันเหมือนคนทั่วไปเนี่ยแหละการตอบกระทู้ก็ตอบเยอะมากบัญชีดูเป็นธรรมชาติอ่ะซึ่งแน่นอนสมัยนี้มันก็ต้องทำอะไรให้ธรรมชาติถ้าเป็นผมเนี่ยผมอยากจะทำแตกตกแต่งบัญชีในพันทิปหรืออะไรเพื่อให้คนอื่นเชื่อเนี่ยผมก็ต้องทำแบบนี้บัญชีเฟซบุ๊กเพื่อสร้างตัวตนขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากหรอกถ้าเราคิดรอบคอบนะสร้างบัญชีรีบโพสต์ตั้งแต่หลายปีก่อนก็สร้างไว้คือบางคนบอกว่าใครจะมาเตรียมการตั้งหลายปี3ปี4ปีเพื่อมาเล่นคือถ้าเป็นเรื่องอื่นเรื่องจริงที่เกิดในชีวิตประจำวันมันทำไม่ได้หรอกมันเสียเวลาแต่มันคือเรื่องในโซเชียลไงของแบบนี้มันจะทำทิ้งไว้ได้ผมอาจจะสร้าง Facebook สัก10ยูสเซอร์เนี่ยทิ้งไว้เมื่อ3ปีก่อนแล้วทุกวันนี้ผมก็สร้างแล้ว3ปีหลังก็ใช้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยทุกๆปีผมก็ได้ใช้ทุกๆปีผมก็สร้างบัญชีแอคเคาท์ใหม่ใน Facebook เพื่อมาทำอะไรอย่างเงี้ยถูกมั้ยมันก็ทำได้จริงๆของแบบนี้มันทำทิ้งไว้มันก็ไม่ได้หายฟรีด้วยไม่ได้เสียหายเราไม่ต้องกลับไปรับผิดชอบอะไรทำไว้ถ้าไม่ทำก็ไม่ใช้ก็ไม่ใช้ถูกมั้ยเพราะถือว่าถ้าเป็นอะไรที่ทำแล้วเนียนมากแต่จริงไม่จริงอันนี้ก็ไม่รู้แหละแต่มีหลายอย่างที่น่าสงสัยและสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ต้องบอกว่าเขาเก่งมากตั้งแต่เรื่องทำบัญชีให้เสมือนจริงนะแล้วก็เรื่องไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็มีการบอกมาอัปเดตกันให้นะแล้วก็สุดท้ายก็ใช้วิธีว่าอยู่ต่างประเทศก็สัมพันธ์กับการไม่ให้สัมภาษณ์นักข่าวถูกไหมถ้าไม่อยากให้เรื่องมันเป็นข่าวหรือว่าใครรู้จักก็แค่บอกว่าตัวเองอยู่ต่างประเทศแค่นี้ใครก็เข้าไม่ถึงแล้วใช่ไหมฮะเอาผมอยู่ต่างประเทศผมยุ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นวิธีที่เรียกว่าง่ายมันก็แปลกนะใครอะไรจะอกหักทำงานอยู่ที่ไทยตั้งนานแล้วย้ายไปต่างประเทศผมก็สงสัยตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ฟันธงอะไรก็แค่วิเคราะห์ให้ฟังซึ่งก็เป็นอะไรที่สัมพันธ์กันแล้วก็เป็นอะไรที่มันก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องให้เป็นข่าวเพราะว่าแน่นอนถ้าถูกสัมภาษณ์แล้วมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็มีปัญหาตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องจริงก็เป็นความทรงจำที่ดีนะฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะฮะแต่ถ้าผมอาจจะคิดว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็เป็นได้นะฮะไม่ได้เจาะจงว่าไม่ใช่เรื่องจริงก็ฝากทุกคนไปด้วยนะฮะว่าคิดวิเคราะห์กันเยอะๆเผื่อจะได้อะไรที่เป็นความคิดใหม่ๆถกเถียงกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะได้ความคิดใหม่ๆขึ้นมานะฮะวันนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเนเกียบเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะถ้าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ